เขาว่าเขาได้3ตัวนั่นเขาบอกไงงวดเมื่อกี้ได้ตัวไหนครับงวดนั้นเขาได้9962เขาก็ได้ถึง3ตัวแต่ว่าเขาได้ทําเขาเรียกเขามี9กับตัวได้บ่เรียกพุ่นนั่นน่ะบ่ตรงๆเลยเหรอพ่อเขาว่าได้3งวดที่ต่อกันมาแล้วมันบอกจะฟังว่าเขาได้3ตัวตรงๆแล้วลูกว่าซั่น3ตัวตรงๆ3งวดแล้วเขาเรียกหลักร้อยมันมีตัวใดแม่เขาได้มาแกก็เลยบอกงวดก่อนคือมันบ่เป็นมันต้องเป็นเลข4จักอย่างจังได๋คือเขียนไว้ก่อนอื่นขอสวัสดีพ่อสมปองนะครับเนาะพ่อสมปองนะครับวันนี้เป็นวันบุญใช่ไหมครับพ่อบุญคุ้มบุญละบุญมันคุ้มฮอดอกโอ้มันบุญละหมู่บ้านครับทีนี้ลูกจะขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะว่าไอ้ที่ว่าเขาส่งมาให้คุณพ่อเนี่ยที่ว่า962ที่ว่า3ตัวเนี่ยกี่งวดกี่งวดพ่อเขาว่ามันมีได้3งวดแล้วแต่งวดนี้เขาให้2206หลักร้อยมันว่าซั่นความหมายมันแต่ว่าเฮาสิมาจับเสียเรียกเขามันสิเข้ากันของเขาถูกใน3ตัว3งวดได้เหรอพ่อเขาว่าเขาถูก3ตัว3ตัวซ้อน3ตัว3งวดที่ต่อกันมาแล้วว่าซั่นเฮาเขาสิรู้เฮาก็บ่รู้ดอกเนาะเฮาก็บ่รู้จักเฮาเขาสิไปครับเขาก็จับเสียร้องเรื่องรุ่มว่าซั่นตับเร่ร่องเมืองห้าเดียมันเขามันจะได้เงินเร็วเขามาจากไหนมาจากภาคใต้นะครับพ่อคนที่มันคนภาคใต้มาเมียอยู่เพชรบุรีแต่ว่าเขาว่าอยู่เมื่อไหร่อยู่เมื่อพิเศษเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยครับคือว่าเขาส่งมาให้พ่อเนี่ยสามตัวเนี่ยเขาทั่วมาถูกสามงวดติดแล้วครับพ่อเขาว่าเขาได้สามงวดแล้วเรียกบุญสามตัวเรียกสามตัวเขาถือไม่ได้ตรวจดีไว้ท่านครับมันก็ดีด้วยเลขไม่ได้ตัวดีสามตัวตรงๆเลยเหรอพ่อเออเขาได้สามตัวตรงๆมาตั้งแต่ว่าเขากันได้มากเขาเขาจับมอบใช่ด้วยครับคือเขาส่งมาให้พ่อแล้วใช่ไหมครับพ่อเขาส่งมาแล้วแล้วทีนี้พ่อจะมาคำนวณใส่สูตรตัวเองใช่ไหมครับเออจะคำนวณใส่สูตรจะขวางเคยคำนวณสักครั้งไหมชุดสามตัวเนี่ยพ่อมันส่วนมากมันว่าได้เห็นจักแก่หรอกกันเขาว่าหัวเขาเขาว่าเห็นหรอกคือยันมันว่าเขาโอ้ยันพี่น้องซุ่มเอาไปซื้อมันสิเสียเงินเสียค่ําไปเฮ็ดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนครับเออมารุ่นตุนเตียนไปรอให้กันเสียเงินเสียค่ําน้อมครับก็สิบ่อยากเฮ็ดบ่อยากให้มันเป็นอีหยังขึ้นมาครับแต่พอมาเจอที่ว่า3ตัว3งวดติดนี่ใจขึ้นเลยเหรอพ่อก็สิร้องเบิ่งนะสิร้องสิตามซื้อให้ร้องเบิ่งหาเสียมันแม่นอ้อแต่ว่าเรียกอยู่นี่มันเคยเป็นลักน้อยมากทุกงวดนี่ลักน้อยมันหมู่ดักว่าครับลักน้อยมันพ่อของใจเรียกมันลักน้อยบุญโอ้เอาให้พ่อจับให้แม่นๆนะพ่อเพื่อ FC ที่มารับชมนะพ่อเนาะร้อยมันนี่ละว่าชมกันเอาเนาะหลายตัวบ่เป็นหยังโอ้ประสบเอาเป็นครั้งแรกเนาะที่พ่อทำสูตร3ตัวนะพ่อเนาะเอา3ตัวน้องมึงเนาะถ้าว่าเรียก2ตัวเฮานี่บ่มีปัญหาดอกทางไหนบ่มีปัญหาครั้งใหญ่อ่ะพ่อเอาเริ่มทดสอบเลยนะพ่อเนาะเรียกล่างเฮานี่จังไรก็ยังมีหากับพ่ออยู่แต่ยังไงสู้เสียงล่างเราไม่ได้นะพ่อเนาะจังไรมันก็บ่ดูเมื่อแล้วเนี่ยล่างไข่กว่าครับเอาเป็นหยังค่ะเอาทั้งบุญทั้งล่าง1 3 5 6 9เดี๋ยวจะตับเลยก่อนนี่ดีเด้อหมดค่าอยู่นี่เด้อครับผมค่าครั้งนั้นพ่ออีกครั้งเอาอีกครั้งนึงพ่อเออนั่นแหละครับพ่อ1 3ก็จับ3ตัวแต่3มันแม่นเนาะโคตรนี่เยอะเนาะหลักหน่วยอืมหลักหน่วย0 0 2 4 7 8เดี๋ยวให้พ่อมีสมาธิในการเก่งนะครับเนาะ0 7 9 7 8ลงอ้าวลืมไปนี่แหละลักน้อยมันชี้ตัวลักน้อยบุญครับแต่ว่าขันมันเกิดขึ้นเรื่องมันเป็นลักทิพย์ลักทิพย์ลางตัวนึงอยู่นี่ลักทิพย์ลางนี่ถ้ามันขึ้นไปได้มันก็ขึ้นไปแต่แปดตัวนั้นพอแปดก็เก่าตัวนี้ว่าได้ถ้ามันเป็นเลขทิพย์ลางมันจะเป็นแปดออกบนไปได้ห้าเลขถ้ามันเป็นลักทิพย์บุญมันจะเป็นสามถ้ามันเป็นสามสี่
เนาะครับสมมุติว่าเฮาได้มาซ้ํานี่ล่ะข้อมูลมันครับผมถ้าเขาจะซ้ําตัวนี่3ตัวนี่ท่านถ้าเขาให้มามันก็ผิดก็จะเป็น2 3 4ตกหลุมอีกแล้วนี่ตกหลุมเนาะโอ้ยมาตกหลุมตอนนี้เนาะ3 4 3 4เนาะครับลักน้อยมันนี่ลักน้อยมันมาผิดดอกถ้าลักน้อยมันจะก่อเองเฮาว่าถ้าเฮาซื้อเลข2ตัวนี่มีสิทธิ์ที่จะมันได้เหรอฮะอะไรใช่พอจับแบบแต่อันที่ที่จับมันมีมองเขาเอาเนี่ยนี่เลิกนี่ข้อมูลมันพอเห็นไหมอันนี้คืออะไรพ่อมันเรื่องข้อมูลมันคือหลายเนี่ยพ่อนี่ข้อมูลมันมีหลักสิบอยู่เท่านี้มันมีหนึ่งสามห้าหกเก้าเลยนี่ข้อมูลมันพอจับออกมาแต่พอได้จับมาพอได้จับเอาเลขตัวนี้ผสมกันเลยมันมีสามสี่เงี้ยถ้าเลขห้าพอจับคู่วันได้หรอกมันจะเป็นเลขล่างตัวนี้นี่ลักน้อยมันอยู่แถวใดห้าตัวเบิ่งมูข้อมูลมันแล้วก่อนจ้าข้อมูลครับนี่ตัวหนอกเขาเขียนไว้ลักน้อยมันอยู่ห้าตัวได้มันจะเข้าคุ้มวัดเห็นไหมอันนี้ที่มันเข้าเอออันนี่ลักน้อยมันมีห้าตัวแถวใดลักน้อยอยู่แถวใดนี่พ่อสิบอกสิบเอ็ดนี่พ่อสอนนะครับพ่อเลขสามตัวทึ่งนี่ถ้ามันมามันจะเป็นลักสิบุญหรือหนึ่งคืนเป็นเลขสามครับถ้าสามเขาไปได้สี่ลักน้อยเห็นปะนี่มันมีสี่กับสองศูนย์สองสี่มันจะเป็นลักน้อยถึงตัวสองตัวมันก็เถื่อนหรอกหมวดต่อมาที่ว่ามันออกมันหนึ่งเห็นปะเลขมันออกหกสองเห็นปะหกสองครับป่ะเออนี่มันมีหกมันมีหนึ่งสี่หกมันเลยออกหกของนี่ลักน้อยมันมีศูนย์สองสามนี่เห็นปะนี่ลักน้อยมันครับงวดนี้คือกันนี่มันออก65มันออก65นี่ลักน้อยลักสิบมันมี6กับ7มันเลยออก65นี่ลักน้อยอยู่ใต้แม่นบ่ครับเพิ่งเป็นลักสิบเออตัวเทิงมันสิมาลักสิบตัวนึงเฮาสิคอยพยายามหาเอาตัวนี้คือกันนี่ที่ว่ามันออกมา62มันก็แบบก็มันนี่แหละมันมี6มันเลยออก62ตัวเต้ามันนี่ครับอยู่ใต้นี่อยู่ใต้5ตัวมันเป็นลักน้อยตัวนี้คือกันนี่ตัวมันออกมันจะเป็นตัวละงวดนี่แหละนี่งวดนี่มีงวดที่มันออกพอเขียนไว้แถวใต้อ๋อที่มันออก00นะพ่อเนาะมันออก06มันยังนี่00นะพ่อเออนี่แหละมันจะเป็นลักษณะนี่คู่งวดนี่ลักน้อยอยู่แถวใต้ครับผมครับพ่ออ๋อนี่พ่อเขียนสถิติเก่าไว้เออเพราะว่าพอที่เขียนไว้แล้วมาย้อนเบิ่งครับมาย้อนเบิ่งถ้าเขาจะไปจับหลายฮะถ้ามันจับไปหลายมันก็จะลอยเขาเสียกันทีเดียวเขาเข้าใจว่าเลขลักน้อยมันต้องเป็นสี่แน่นอนเพราะว่ามันเคยเบิ่งเคยอันนั้นพ่อจับไปแล้วมันเออตัวนี้จับไว้ให้แล้วนี่จับไว้แล้วเป็นชุดสามตัวเป็นชุดสามตัวของเราเอาให้ละเอียดเลยนะพ่อนะนี่แหละจำนี่แหละถ้าเขาเสียได้เลขล่างมันจับไม่ยากหรอกเลขล่างมันมาหานี่แหละรู้ไหมเลขล่างจะนั่นก็เป็นหาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ในเลขบุคคลพุทธเมื่อตัวเลขล่างมันจะเป็นโอ้อันนี้เป็นเลขบนเออเจ้านี่มันเป็นเลขบนนี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเลขบนตามตัวเพราะว่าเลขมันนี่เป็นเลข3 4นี่คือพอจับไว้นี่นะครับว่ามันแต่หัวตาบนเลข5นี่หมายหัวไว้ดอกมันสิเป็นเลขล่างอยู่แล้วนะคือเฮาได้ซื้อเลข2ตัวเฮาก็ต้อง3 4พ่อปิดพ่อเขียนอันใหม่อันเปลี่ยนใหม่พ่อเปลี่ยนหัวใหม่หัวใหญ่พ่อหัวใหญ่มีอีกไหมอันทันปีนี้ข้างนึงไหมมันอีกทางนึงอีกทางนึงเออนั่นแหละครับพ่อนี่เราเมืองวันเอาพวกกับตัวเองเนอะเพราะว่ากับตัวเองแต่ว่ามันถือว่าแม่นบางเชื่อนี่พวกกับคิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้เด็กที่ต้องมาลักไม้ตัวนึงเบิดทุกคนคือกาบอยเองเด็กมันจะเป็นลักษณะตามตัวครับขันของเขาผิดเขาถึงเลขรู้ว่าที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาส่งเลขวิ่งเหรอพ่อเขาส่งมาเลขวิ่งมาเขาว่าเลขลักร้อยมันมีสามตัวมีตัวไหนบ้างครับเขาว่ามันมีศูนย์มีสองมีหกสามตัวนี้ว่าเป็นลักร้อยเลยที่เขาถูก3ตัว3งวดติดใช่ไหมครับเออลักร้อยเขาแล้วเขาจับคู่ให้พ่อหรือยังเขาจับเขาให้เขาจับเส้นเดียวเขาเอาโอ้เขาให้เลขวิ่งมา3ตัวแต่ว่าเขานี่มาเห็ดเบิ้งว่าเรียกเขานี่มันจะเป็นลัก
มันจะเป็นลักชิบตัวนึงลักน้อยตัวนึงเฮาก็ตาบ่เห็นตัวใดตัวใดแน่ล่ะพ่อพ่อเรียกเฮานี่เลขพ่อเฮ็ดไว้นี่งวดที่มานี่มันจะเป็นลักมันจะเป็นบุญตัวนึงอยู่แล้วนะครับก็เลยว่ามันเคยเป็นได้บุญตัวนึงอยู่แล้วใส่บ่งวดงวดนี่งวดออกที่ว่ามันนึงมันมี3คู่ของเขาดิมันมี1มันว่าครับอยู่นี่มันจะทิศบุญตัวนึงมันเป็นลักชิบงวดที่มันออกนึงนี่มันมี6มันมี6มี6กับ7เพราะว่ามันเป็นเลขรางมันเลยมาออก6 2ตัวรักน้อยมันนั่นสิครับมันนี่ถึงตัวนึงของเฮาอยู่แล้วนะเฮาบ่ต้องเกลียดเบิ่งแล้วนี่คือเรียกพ่อเฮ็ดไว้นี่มันสิติดบุญตัวนึงที่รางตัวนึงอยู่แล้วนะครับมันสิติดแท้ทุกวันงวดนี้คือกันงวดนี้มันออกเห็นออก28งวดนี้มันมี2ออก28เลขนี้มันสิติดตัวนึงอยู่แล้วแต่ว่าเลขบ่มันออกตัวใดบ่ลืมมึงโอ้ก็เรียกไว้ทุกทีนี่แหละอ๋อทำสถิติการไว้ธรรมดามันนี่นะเรียกรักมวยมันดูแถวใต้5ตัวแถวใต้เท่านั้นมันเป็นรักมวยบุญมากทีนี้ครับผมถ้ามันเป็นรักมวยบุญปั๊บเรียกอยู่แถวใต้ถ้ามันที่รังตัวนึงมันจะเป็นรักชิบพอดีเพราะว่ามันเคยเป็นลักษณะนั้นเพราะว่ารักชิบรังนี่มันต้องเป็น8ถ้าอย่างนึงมันเป็น7ดอก3ดอก7 5มันก็บ่ถึงคือเลขก็เลข9มันบ่แม่นเฮ็ดจังได๋มันก็บ่แม่นอันนี้คือสถิติเก่าใช่ไหมครับพ่อสถิติเก่านี่พ่อยันไปสถิติคือมันออกมันจะออกมาเลี้ยงงวดมันว่านี่เจ้าตัวเลี้ยงงวดออกมานี่ครับมีงวดไหมงวดมันออกผู้หนึ่งนี่ต่อมาต่อมานี่บานกระดาษหน่อยพ่อหน่อยเขียนต่อมามันมีจังหวัดทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพ่อสูตรมันนี่ถ้ามันเป็นโยกอยู่แถวใต้นี่มันจะเป็นรักงวยบนมาตัวนึงครับถ้าเขาตาบวชมันก็มันหลายบวชมันจะเสียเงินถิ่นซิคือเฮาก็ต้องสังเกตว่าเลขอยู่นี่มันสิมาหลักของเฮาตัวนึงเฮาก็หาข้อมูลของเฮาได้เอาซะก่อนโอ้เลขมันบ่ถูกเฮาบ่ตักออกมันก็บ่ถูกอยู่ดีครับก็คือเขาส่งเลขวิ่งมาเพื่อมาจับสูตรของพ่อเป็นเลข3ตัวให้ลูกมันจับเลขผม3ตัวนี่ใช้ของลูกใช้ลูกของลูกเด้อว่าซั่นแต่ว่าเขาก็บอกว่าเลขลูกสิมีบุญอยู่คู่นึงมันสิเข้าคู่ต่อกันแม่นอยู่แต่ว่าก็เลยว่าถ้าจับบุญมันบ่คือจับรางเรียกจับรางมันจับง่ายกว่ากันนี่ล่ะครับต่อเฮาบ่คือมาเฮ็ดย้อนหลังมึงแต่ว่าเรียกของนี่มันสิคิดบุญตัวนึงอยู่แล้วนี่สิถูกงวดจังซี่คือสรุปก็คือว่าเลขหลักหน่วยกับหลัก10ของพ่อนี่ก็คือได้3กับ4พ่อก็เลยเอาหลักร้อยเขามาใส่ข้างหน้าใช่มั้ยครับเป็น2 3 4เออ2 3 4แต่ว่า4นี่ถ้ามันมามันสิเป็นหลักหน่วยปั๊บเลยเลยมันมันมีตัวใดแน่ละอัน3ตัวนะนี่เด้อ2 3 4นี่เด้อพอเขียนไว้มันเป็นหลักหน่วยนี่หลักหน่วยมันมี0 2 4นี่ครับ0 2 4 7 8แต่ว่าเลข2ตัวนี่7กับ8นี่มันบ่ขึ้นบ่อยู่มันบ่ขึ้นบ่เท่าหรอกคันมากมันอยู่ล่างมันสิเป็นหลัก10ล่างหลัก10ล่างมันสิออก7 5มันก็บ่ถูกหรอกครับเลขคันมันออกมันออก8 5มันก็สิได้นี่นี่พ่อเรียกอยู่ล่างเดี๋ยวให้ลูกคัดลอกก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ FC แล้วนะแล้วเลยดู3ตัวให้มี3หางเท่านี้ให้3หางนะพ่อเนาะแต่ว่า2ตัวให้3 4เอากับบ่เองนะ3 4นี่คือบนใช่มั้ยพ่อตัวบนมันว่าเลขล่างเลขล่างก็คือมันเป็นหางโอ้เลขหางมาแน่ๆเลขล่างบ่ผ่านครับคือไอ้ที่หลายๆเค้ามาถามว่านี่ครับย่ายนั่นแล้วก็อยู่ในอุดรแหละมองแล้วว่าศูนย์กับหนึ่งงวดนี้เลขแล้วว่าสองกับหางงวดนี้แหละครับเอองวดนี้บนหรือล่างพ่อเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเรียกเขามาถามเขาโทรมาถามว่าเรียกตู้สมปองมาแล้วไปแล้วว่าเรียกมีหาดิแล้วว่าเรียกมาหาล่างไว้มันสิของเราตัวหนึ่งเราเรียกกันนี่มาสองกับหาระวังสินะเพราะฉะนั้นโน่ก็ต้องเป็นเรียกหามันส้นกันครับคือพอจำให้งวดก่อนมันมี8 5 8 2เหรอครับเออนั่นล่ะ8 6มันบ่ถือดอกเลขมันบ่มี6ดอกเลขมันเลขบ่มี6 6เข้ามาก็บ่เลข6บ่มาดอกเฮ็ดจังได๋ก็บ่มามันเสียผูกคอมาบ่มาบ่เลข6กับเลข9นี่บ่ได้เลขไม่มาบ่พ่อบ่คิดว่ามันบ่แม่นก็สิว่ามันบ่เคยเว้าจักเทื่อแม่นหมู่ดันหมู่มันก็บ่มาออกมามันบ่มีเออตามสูตรพ่อแล้วมันไม่มีมันบ่มีมันนึงเขาก็ว่าเลข7มาเลข7มาซื้อรถเลขกูเป็นผู้เฮ็ดกูบ่มักเลข7คันมันมี7มันกูก็ใจมันด้วยมี6เออมันมี6เลขมันแต่ก็มันข้างเดิมมีหลักๆมันก็เป็นได้มันสิหลักเท่าก็บ่รู้ล่ะท่านดอกแต่ว่าเลขบ่แม่นอันนี้คือหลักมา
เรียกบุญนี่เรียกบุญมันมีสิทธิ์สวบได้หมดมือเรียกบุญนี่มันจะออกตัวเก่าก็ได้แต่ว่าเรียกร่างมันไม่จำกัดดอกมันออกตัวเก่าอยู่แล้วเรียกว่างๆสินะครับออกมามันไม่มีเจ็ดมันไม่มีเก่าก็คือว่าที่เขาส่งมาให้พ่อเนี่ยส่งแต่เลขหลักร้อยมาอย่างเดียวส่งแต่เลขหลักร้อยมาห้องให้ห้องมาคำนวณเรียกใช้เรียกห้องเขาบอกครับลุงจับเส้นของลุงล้อมเด้อถ้ามันใกล้มือสิว่าก็ยังมือวันที่30 31นี่แต่เขาจับครูเลยคือห้องห้องนี่ผมจะโทรไปบอกแกงอ๋อเดี๋ยวเขาจะจับส่งมาให้อีกรอบนึงใช่ไหมพ่อทำเครื่องห้องเขาดีคือกันเขาห้องว่าเนี่ยเขาวางมันจะตรงกับของพ่อไหมแต่ว่าผู้หนึ่งอยู่สามหมอนี่แกโทรมาคุยกันดอกแกกับว่าโอ้ยลุงปองคอยชื่อเรียกกัน374นี่ว่าท่านว่ามันงานอยู่ว่ามันงานอยู่แหละ34 34กี่ดอกแต่ว่าเนี่ยรักรวยมันนี่เขาเห่าบ่นี่ว่าเขาขล้องมึงนะลุงนะเดี๋ยวมันเป็นนั่นนี่แกว่าแต่ว่าพวกเขาบอกเขาว่าเลข6620เลขน่ารักรวยตรงนี้นี่หนอกเดี๋ยวก็ใกล้ๆเมื่อผมก็มีเสียไม่อยู่ก็คือหลักร้อยเนี่ยมี6มี2มี0แกว่าก็ท่านผมสิวิ่งบ่ดอกกันวิ่งเลขขาก็เลข4น่ะเลขจนออกกันวิ่ง4ก็วิ่งเลขบนวิ่งหาก็วิ่งล่างเลข2ตัววิ่งใช้มันบ่ผิดดอกไม่ได้วางนี่นะครับผมแม่นยึดดอกลุ่มเลยท่านผมก็ขึ้นว่าอยู่ผมจะวิ่งวิ่งเรียกนี่มันว่าได้เสียลายแก้ว่าผมวิ่งเถื่อนก็ได้คันท่านสมุนว่าเรียกคนหนึ่งผมก็ได้อยู่50 บาทอยู่แก้วางสินะผมวิ่ง6แล้วท่านเอาแล้วพ่อที่ว่าที่เขาส่งมาให้พ่อที่อยู่ภาคใต้เนี่ยครับเขาส่งมาให้กี่งวดแล้วพ่อหรือว่าเพิ่งส่งเขาส่งมางวดเดียวนี่แหละงวดแรกเหรองวดแรกอ๋อคันต่อไปมันไม่ได้ยากหรอกคันเขาส่งคันเขาหูจักแล้วครับเขาจะทวงมาทำให้ครูเรื่อยๆไปคือมาประกบกระสูตรพ่อเรียกนี่ได้3ตัวของเขาเอามาใช้ของเขา3 2 ตัวของเขา2 ตัวนี่คือว่ามันอยู่อยู่แล้วครับแต่เขาก็ว่าเขาถูกมาเนี่ย3ตัว3งวดแล้วตรงๆเลยเหรอพ่อเขาว่าได้3งวดที่ต่อกันมาแล้วมันบอกทุกคนว่าเขาได้3ตัวตรงๆแล้วลูกมาท่าน3ตัวตรง3งวดแล้วเขาเรียกรักร้อยมันมีตัวใดแม่เขาได้มาแกก็เลยบอกงวดก่อนมีเก่ายังบ่พอกระจำบ่ได้เนาะไปเขียนเลยแล้วว่าเรื่องวันนี้มี026มันเป็นหลักร้อยตัวหนึ่งใช่ไหมครับกันเป็นหลักร้อยตัวหนึ่งจับเชื้อเลยเข้ารอบมันที่พวกเขาบ่ได้ว่าโอ้ว่าเรื่องเข้ามันจักมันจักหลักร้อยอยู่แล้วหลักร้อยนี่มีเดี๋ยวถ้ามันเป็นคือมันออกมาตามหลักร้อยนี่ครับงวดหน้านี่มันจะได้ไปสูงยังไงกันเลยพอหลักร้อยมันว่ากันเป็นตะเกียงพอเขียนไว้เขียนย้อนหลังไว้ครับผมนี่เราเรียกแล้วน้อยมันมันบอกให้ดีรักเกียร์เขาส่งไม่ให้เขาก็เขาส่งไม่ใช่ทางไหนภาคใต้เขาส่งมาภาคใต้แต่ว่าผู้เขามาส่งมาหนีเมาเมี่ยงอยู่เพชรบูรณ์นั่นทำแกว่าแกอยู่ใส่ตรงนี้ผมไม่เอาเมี่ยงอยู่เพชรบูรณ์มาครับว่าอยู่เมื่อวิเชียรเมื่อเมื่ออย่างนี้ละยุ่งแกใกล้กันนี่ละแกโอ้ทุกฟังก็คือว่าเขาส่งแต่หลักร้อยมาอย่างเดียวแต่มาประกบกับสูตรของคุณพ่อเดี๋ยวประกบสูตรของเราลองมึงเดี๋ยวใกล้ๆวันเขาจะส่งของเขามาเต็มจำนวนเลยเขาว่ามันที่30 31นี่แหละเขาจะส่งมาเรียกตามตัวมันจะเรียกง้อมาพ่อโทรเรียกหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาส่งมาแล้วนะพ่อเนาะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวไม่ยากหรอกครับโอ้ผมอยากได้เหมือนกันนี่3 ตัว 3 งวดติดเนาะคันมันเปลี่ยนคือเขาส่งมาคันเรียกเขาว่าผิดถือว่าเป็นเงื่อนแบบพ่อเรียกซีจะได้กับยูหลักมวยเนี่ยเดี๋ยวจริงซีอยู่หรอกครับตามที่ว่าห้องบริเวณน้ำมูกขอกว่าทุกมาเรียกที่ทุกคนเรียกละงวยหมดมันเป็นได้ที่ดอกเป็นตื้ออยู่เพราะว่างวยละงวยที่ดินที่การบริเวณที่เรียกโคตรน้ำตาสู้โคตรแล้วก็สิ่งดอกไม่รู้วิธีก็เลยต้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะพ่อเนาะที่เขาส่งมาให้นะพ่อเนาะของเขาไม่ใช่ของเราเมืองตะวันเรียกทำตัววันเหตุการณ์พวกเรามีงวดแรกนี่แหละครั้งแรกครั้งแรกคันเขาว่าไม่บอกห้องก็ว่าก้าวเหตุดอกย่านเอาไปมันว่าตัวพี่ตัวน้องตัวไอ้ตัวใช่โอ้ยเฮ้ยก็พูดไว้เฉยตัวใดนั่นแหละนั่นแหละเฮ้าก็ขึ้นไปตัวไอ้กันเสียเงินเสียคำน้อสมว่าตายที่น้อจะเตะได้คือว่าโอ้โหขึ้นไปทีเดียวว่าเดี๋ยวเขาเมาให้เอฟซีดูก่อนนะพ่อเนาะให้เอฟซีดูก่อนให้เขาโอ้ยต้องไปเบิ่งก่อนว่ามันเด็กมันเป็นหนูเหรอวะใช่ต่อไปนี่เรียกบุญ
เรียกบุญนี่คือว่ามันจะหาข้อมูลจับมันมาหยาดหรอกว่าเดี๋ยวเบิ้งเริ่มรู้แล้วใช่ไหมพ่อพ่อจะเบิ้งมากกูหมดพี่พยายามเขียนหนังสือเรียนไว้กูหมดมันก็ถือเออครับคือกูเห็นนี่มันก็ต้องถืออยู่นั่นแหละเพราะว่าเมื่อนี้มันใหญ่ว่าจะคล้องเรียนเรียนโอ้มันเจอจะว่าที่ซื้อเลขซื้อ3ตัวได้บ่ชื่อเรียกกันลอตเตอรี่2ใบเอ้าพ่อฝันได้3ตัวน่ะฝันตัวใดก่อนเออฝันไว้จังได๋บ่โอ้ยฝันว่าเขาเห็นแม่ย่าย2คนพี่กับน้องคนนั่งเฮียงกันอยู่เพิ่นเอิ้นไปกินข้าวน้ําซั่นครับเพิ่นแล้วก้องข้าวให้ไผอื้อเอาก้องข้าวให้มันก้องใหม่ๆเนี่ยว่าซั่นครับเห็นเอาไปได้เห็นมันว่าว่าครับผมเป็นตัวใดผู้มันตายแล้วนี่เพราะว่าเลขมันสิเป็น3เลขมันสิเป็นพี่เลขน้องอยู่แล้วนะ2 3 3 4ล่ะเลข034เออไม่ว่าสิซื้อ0 3 4มื้อนั้นบ่มีแล้วไปซื้อ2 3 4แม่เอ้ามันตรงกับสูตรที่เขาให้เลยนะครับนี่ซื้อไว้2ใบมื้อนี้เลขลอตเตอรี่มันยังถูก2ใบครับ2 3 4 2 3 4มันก็เลยมาตรงกับของเขาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรออีกทีนึงให้เขาส่งมาว่ามันจะตรงกับของคุณพ่อมั้ยใช่มั้ยครับพ่อเอา0 3 4เขาได้ยัดให้ว่าเอารวดมุ่งทีนี้5เดือนไม่ถูกผมจะจับให้ดอกก็ซั่นเออเอาจับมาให้นะว่าอันนี้เอาไว้2ใบ2 3 4แล้วก็เลขล่างมันซื้อบ่ยากดอกเฮาซื้อแล้วตอนนี้เลขล่างมันน้อยๆก็สิบ่ซื้อของเขานะเลขล่างนี่ตัวไหนพ่อมักนี่เลขล่างก็ซื้อ85คือเขามักตัวเขาบ่ถอยหนีดอกเลข5จังได๋ก็บ่นี้หาอยู่เนาะพ่อเลขคุณมาทางดันอยู่เนาะโอ้มักคักเลยตัวนี้คือจ้องเลขนี่ดวดนี้ยากคือดอกเออมันบ่ดวดนี้ยังไงดอกเพราะเฮาก็รู้จักมันเฮ็ดมาบัดปีบัดหยังนะครับมันนี้มันก็นั่นคือเรื่องมันมันบ่ขึ้นไปซ้ําดอกเลขมันเนี่ยเพราะว่าเลขอยู่นั่นมันบ่แม่นเลขบนดอกเลข5มันต้องเป็นเลขล่างครับเลข5นี่จังได๋เลขล่างก็มั่นใจว่ามหาเนาะคุณว่าเลขมหาแน่นอนเขาว่าเลขมหาติมันก็สิของมีหลายอาจารย์นะครับบอกว่าเลขมหาหลายอาจารย์นะครับเออมันก็คือกันน้องฮ้อแล้วนี่เป็นครั้งแรกเพิ่นจับหลัก100เนาะครับจับหลัก100จับ3ตัวถ้าเราจะถ้าเดี๋ยวมันเขาถ้าเราจะเป็นของเขาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยววางไว้นี่แหละพ่อเขาบอกถ้าเดี๋ยวมันเป็นของเขาถ้าเดี๋ยวเขาโชคน้ำเขาครับเขาส่งมาแต่ใส่หลัก100นี่เขาให้เขาส่งมาจากกันเพชรบูรณ์เขามาเอาเมียอยู่นั่นพอเลยถามเขาครับมันเลยมาเขากูเลยว่าเลขนี่กูก็ฝันมาหลายงวดเนาะบางสองสามมื้อเนี่ยฝันเห็นนี่แต่กับเหี้ยมันอยู่ร่วมกันมีหลังสองคนพี่กำลังเขาเขาเห็นทั้งหมดเขาเรียกกันว่ากินกาแฟน้ำมันกินกาแฟมันตัวสมเหมือนกันคนที่ส่งให้กินเรียกไปกินกาแฟมันเขาแก้วครับแต่ว่าพี่น้องเขาเนี่ยสองเท่าไรถ้าฝันเห็นพี่น้องกับผู้หญิงสองคนแสดงว่าเลขนี่มันจะให้กูได้เวลาแทนหรอกมันจะให้กูได้เวลาเนาะกลัวว่าเป็นครับผม